วันนี้นะคะถ้าไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะน้ำทางภาคเหนือนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องทีเดียวก็ทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ําหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอะ่ะทางสพชก็ออกมาเตือน6อําเภอริมแม่น้ำกกนะเตรียมรับมือฝนตกหนักยาวไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะ ระดับน้ำนะคะตอนนี้ในแม่น้ำสายเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นจนติดใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งแล้วนะคะบางโซนเนี่ยหลายทะลักเข้าท่วมชุมชนเกาะทรายอะ่ะชุมชนเกาะทรายก็จะเป็นพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมนั่นเองเพราะว่าหยุ่ติดกับลําน้ําแม่สายนั่นเองจนที่ก็เลยเตรียมรถแบ็คโฮแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็คค่ะมาวางอุดรอยรั่วเพื่อที่จะชะลอน้ําค่ะ ขณะที่น้ำป่าจากดอยโป่งพระบาทไหลลงมาท่วมถนนผลโยธินที่บริเวณแยกไฟแดงทางเข้ามาหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองทําให้การจราจรนติดขัดนะคะถนน,นวิ่งได้แค่เลนเดียวนอกจากนี้มวลน,น้ํายังเอ,อ่อเข้าท่วมชุมชนบ้านดูเมืองใหม่ที่อยู่ติดกับลําเมืองขณะที่มาหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายต้องประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคออกไปด้วยค่ะ เมื่อคืนนี้อ่ะทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูล,ลนิธิเพชรเกษมเนี่ยต้องเข้าไปอพยพผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากหมู่บ้านฟ้าไทยข้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะระดับน้ำเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลังเร่งอพยพผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยประมาณ300คนบางจุดก็ต้องใช้เชือก นำข้ามน้ําออกมาด้านนอกถอนนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมากทีเดียวคุณผู้ชมขณะที่การไฟฟ้าก็ต้องตัดกระแสไฟทั้งหมดแล้วนะคะด้านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือสอปชครับประเมินสถานการณ์จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักในช่วง1-3ตุลาคมโดยเฉพาะที่เชียงรายมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง195มเมตร ประกอบกับน้าที่ไหลามาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นต้นน้ําแม่กก ทำให้สทนชก็คาดการพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอของจังหวัดเชียงรายได้แก่อ,เ,อเมืองอเภอวียงชัยอเวียงเชียงรุง้งแม่จันดอยหลวงและเชียงแสนซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและบางจุดการระบายน้ำยังคงทำได้จำกัดครับคาดกันว่าระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่งเนี่ย1เมตร18เซนติเมตรในวันที่4ตุลาคมนี้จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำกกนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับ สถานการณ์น้ำครับนอกจากนี้สปชส่วนหน้าค่ะติดตามการแก้ปัญหาขยะตกค้างในอำเภอเมืองเชียงรายนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นรบกวนแล้วโดวยเพิ่มมาตราการขนขยะจากเดิมเนี่ยหนึ่ตันต่อวันเป็น1,300ตันค่ะขณะที่อำเภอแม่สายการขนขยะทําได้อย่างจํากัดทีเดียวเพราะว่าถูกกรบทับด้วยโคลนทําได้เพียงร้อยตันต่อวันค่ะก็คาดว่าหากเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบตันต่อวันก็จะทําได้ทั้งสองพื้นที่ในการจัดการขยะได้หมดภายในวันที่31ตุลาคมนี้